สวัสดีค่ะนะคะกลับกันเจอกับคุณยุ้ยนะคะวันนี้คุณยุ้ยก็ออกมานั่งข้างนอกบ้านนะคะก็เห็นฟ้าเนาะท้องฟ้าสวยนะวันนี้ก็อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ30 องศานะคะดูเห็นข้างหลังครูไหมอ่ะมันคือถ้าเกิดกลางออกมาเนี่ยจะเป็นราวตากผ้านะคะข้างหลังครูเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยเดินไปให้ดูแล้วกันเนาะคุณนั่งชินช้าหน่อยป่ะตัวนี้นะคะต้นกล้าออกมานี่ตัวนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะคะก็แค่กางออกมาแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขานิยมแขวนผ้าเป็นแบบมาแขวนกันแบบบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นราวตรงๆใช่ไหมแล้วแขวนแต่ที่เนี่ยเขาแค่กางแล้วเวลาเก็บเนี่ยก็จะพับเก็บเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาลมมันมาเนี่ยมันก็จะหมุนแบบหมุนได้แบบสวยงามนะคะเราตากผ้าส่วนใหญ่จะหมุนไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นราวที่มันหมุนได้360 องศาเลยนะคะครูยุ้ยก็ออกมานั่งข้างนอกบ้านนะคะก็คือครูยุ้ยอาจจะอธิบายเนาะข้างจริงๆแล้วเนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยเขานิยมทำสวนเองนะคะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการเล่นเล็กๆแต่เว้นบ้านใหญ่ๆเขาอาจจะจ้างคนนะเขาก็จะมาทำสวนตกแต่งซื้อต้นไม้มาปาร์ตี้กันนะคะซึ่งข้างหลังครูเนี่ยข้างหลังตรงนู้นนะจะมีเป็นเตาบาร์บีคิวนะเดี๋ยวให้ดูเนาะข้างหลังครูโน่นนะข้างหลังโน่นนะนี่เห็นไหมเป็นเตาบาร์บีคิวนะในบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอเรียที่แบบปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบจะเย็นแล้วเนาะมันก็พลบค่ำอะไรเงี้ยตอนนี้ครูก็รอแฟนกลับมากินข้าวนะครูก็ให้เขาทำแล้วกันวันนี้นะครูเพิ่งมาใช่ไหมแบบขอนอนวันนี้ก็ครูขอนอนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเย็นๆละนะก็จริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยคือปลั๊กไฟเองเนี่ยนะคะปลั๊กไฟเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านเราเนาะมันจะเป็นขาแบบเอียงๆแบบนี้ซึ่งน้องสามารถที่จะซื้ออะแดปเตอร์แล้วก็มาแปลงไฟได้นะคะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยที่นี่สะดวกสบายมากอย่างแบบคือเขาเรียกอุปกรณ์ใช้ในบ้านหรืออะไรเงี้ยที่เนี่ยคืออำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้กีฬานู่นนี่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกีฬาที่แบบคนที่นี่เขาจะนิยมเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การกีฬาที่นี่จะถูกนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของเห็นมาท้องฟ้าถ้าเกิดดูมันก็จะเป็นสีฟ้าครูชอบนะบรรยากาศดีๆชอบมากเลยนะก็ทีนี้ครูอธิบายเรื่อง immigration นิดนึงนะครูเดินผ่านมาตอนนี้นะคือเขาจะมีเครื่องสแกนเนอร์ใช่ไหมตอนนี้เขาไม่ได้ให้คนไทยไปสแกนเป็นในเล่มแล้วนะคะนี่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุยขออัปเดตแล้วก็น้องจะต้องผ่านสแตมป์ตม.เท่านั้นนะอันนี้ก็จะมีเทรนนิ่งใน YouTube ของครูว่าต้องตอบคำถามอะไรกันบ้างนะในส่วนของเวลาผ่านอิมมิเกรชันนะคะอันนี้คุยขอปรับขึ้นมาดูซิมันก็เลยมันเป็นภพค่ำมันโน้มันก็เลยจะเป็นแต่ฟ้าที่นี่สวยนะเห็นไหมเห็นทั้งหลังครูไหมเห็นข้างหลังครูเนาะท้องฟ้าที่นี่นี่อยู่หลังบ้านนะนี่นะทีนี้ก็เดี๋ยวครูยุ้ยก็อาจจะทำไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วกันแบบคุยชิลๆกับชีวิตอยู่ของประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงนะคะคนนี้ก็ครูยุ้ยก็ตื่นมาสบายๆแล้วกันว่าเออแบบที่นี่เป็นยังไงชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะก็ที่นี่ทำงานได้40 ชั่วโมงต่อ2 สัปดาห์ก็คือคนไทยมักจะพูดว่า20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงๆแล้ว40ภาษากฎหมายคือ40 ชั่วโมงต่อ2 สัปดาห์ค่าเรียนภาษาเนี้ย6 เดือนก็ประมาณแสนก็ประมาณ10,000ค่าเรียนภาษานะคะมันดูมืดๆเนาะมันเริ่มจะพบข้ามแล้วไงมันก็เลยเพราะว่าครูก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรต่างๆเนาะก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอครูยุ้ยใหม่ได้เนาะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวครูยุ้ยก็จะพาไปตัวสถาบันต่างๆแล้วก็พาไปเดินในเมืองว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็อากาศที่นี่ดีๆอ่ะมันอย่างนึงนะครูยุ้ยนี่หนึ่งครูยุ้ยจะให้ดูที่นี่นี่นะตัวนี้รู้จักไหมตัวนี้รู้จักไหมเอ่ยนี่ตัวนี้ก็คือเป็นแบบที่ทำความร้อนหรือฮีเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นตัวฮีเตอร์เนาะอันนี้เวลาเปิดเนี่ยนะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นี่นะเป็นฮีเตอร์แล้วก็แบบสมมติว่าอากาศหน้าหนาวเนี้ยนะแบบอันนี้จะเป็นเตาบาร์บีคิวที่คุมอยู่ไว้อยู่เนาะเตาบาร์บีคิวในบ้านนะคือจริงแล้วเนี่ยคนออสเตรเลียคุยยุ้ยพาเดินแล้วกันตรงนั้นมันดูมันย้อนแสงใช่ไหมมันมืดๆเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบท้องฟ้าออสเตรเลียตอนเย็นๆเนาะเห็นไหมสวยงามตอนนี้
พบค่ำนะเห็นไหมดูแสงแดดอ่อนๆสวยงามเห็นไหมนะนี่แบบชิลมากเลยที่ออสเตรเลียลมแบบปลิวๆอะไรเงี้ยนะสบายคุณชอบเลยก็ยังไงนะคะก็อันนี้ก็เมื่อกี้อันนี้แสงเยอะดีเนาะก็ยังไงก็กลับมาเจอกับคุณยุ้ยพรุ่งนี้นะคะจะพาไปตัวสถาบันแล้วก็คุณจะขอทุนด้วยนะคะแล้วก็ค่าเรียนภาษาตอนนี้นะคะ6เดือนประมาณแสนเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงถ้าเกิดสนใจเรียนที่ออสเตรเลียหรือว่าจะเรียนและทำงานติดต่อผ่านคุณยุ้ยได้มีตั้งแต่ภาษาปริญญาตรีโทเอกนะคะยังไงกลับมาเจอกับคุณยุ้ยใหม่ที่ออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย